เหรียญหายากผลิตน้อยรับซื้อจริงแต่จะเป็นเหรียญไหนข้อมูลเป็นอย่างไรต้องมาติดตามมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญหายากผลิตน้อยนะครับที่ผมรับซื้อจริงๆเก็บก่อนรวยก่อนแต่ถ้าใครอยากขายผมรับซื้อนะครับแต่จะเป็นเหรียญไหนเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมารับชมแล้วก็มารับฟังได้เลยนะครับจากประกาศที่ผมได้ประกาศออกไปในทางเฟซนะครับหรือในทาง YouTube เนี่ยก็มีคนส่งรูปเหรียญมาเนี่ยวันนึงไม่รู้กี่ข้อความนะครับแต่เยอะมากนะครับไม่รู้กี่พันกี่หมื่นนะครับคือมันเยอะมากๆบางครั้งอาจจะอ่านไม่ทันนะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้ตอบกลับทุกคนนะเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลามากนะครับเพราะว่าข้อความมันเยอะจริงๆนะครับหลายคนที่งองแงเนี่ยผมขออภัยด้วยนะครับถ้าคุณมีเหรียญที่ทางร้านประกาศรับซื้อเนี่ยทางร้านซื้อตลอดนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะดูเหรียญไม่เป็นนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาสอนนะครับคลิปนี้นะครับมาเข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเหรียญปี2546ก็แล้วกันนะครับเหรียญปี2546เนี่ยเป็นอีกเหรียญนึงนะครับที่คนมีปัญหาเยอะมากสำหรับเหรียญประเด็นเรื่องเหรียญปี46เนี่ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับซึ่งเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อไปเนี่ยก็คือเหรียญ5บาทนะครับปีพ.ศ. 2546นะครับแต่จะมีหลายๆท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลายๆท่านชอบส่งเหรียญ10บาทปี46เนี่ยมาให้ผมดูนะครับพอผมดูแล้วผมไม่ได้ตอบกลับไปก็มาด่าผมมาว่าผมมาหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมจะตอบกับเฉพาะเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อออกไปแล้วนะครับเหรียญที่ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อผมไม่ได้ตอบกลับนะครับเพราะว่าผมประกาศชัดเจนมากๆนะครับใน Facebook Fanpage ผมทิ้งตารางไว้ชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าผมรับซื้อเหรียญ5บาทปี2546นะครับแต่ก็จะมีหลายคนเนี่ยชอบติดส่งเหรียญ10บาทปี46มาให้ผมนะครับสำหรับข้อมูลของเหรียญ10บาทปี46เนี่ยจำนวนการผลิตมันสูงถึง 49,292,000 เหรียญ นะครับดังนั้นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตมหาศาลขนาดนี้ผมบอกตรงๆว่ายังไม่มีราคาในวงการนักสะสมตอนนี้นะครับยกเว้นเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับแต่ถ้าเหรียญพระเศียรกลับทั่วไปยังไม่มีราคานะครับมีก็แค่10บาทเท่าหน้าเหรียญ นะครับผมยังสามารถพบเจอได้อยู่เลยนะครับเหรียญ นี้ผมได้เงินทอนมาเมื่อเช้านี้เองนะครับซึ่งยังสามารถพบเจอได้ง่ายๆอยู่นะครับไม่ได้หายากอะไรเลยนะครับแต่เหรียญ5บาทปี46เนี่ยเหรียญ นี้หายากนะครับจำนวนการผลิตเนี่ยเพียง 182,000 เหรียญเท่านั้นเองถือว่ามีจำนวนการผลิตที่น้อยมากครับแสนกว่าเหรียญแล้วก็นักสะสมบางท่านเก็บทีเป็นร้อยเป็นพันเหรียญเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญเนี้ยผมบอกตรงๆว่าจำนวนการผลิตน้อยแต่มันยังมีอยู่นะครับยกตัวอย่างเหรียญเนี้ยเหรียญที่ผมเอามาให้ดูในคลิปเนี้ยผมก็รับซื้อมาจาก FC ผมนะครับเป็นเหรียญหายากครับแต่มีจริงผมย้ำอีกครั้งนะครับมีจริงเหรียญนี้ผมซื้อมาจาก FC ผมนะไม่เชื่อคุณไปดูเพลย์ลิสต์เก่าๆครับมันจะมีเหรียญนี้อยู่นะครับเหรียญเนี้ยผมซื้อมานะครับยังไม่ได้ขายออกไปนะครับแต่ก็บอกไปแล้วนะครับว่าเหรียญนี้ผมซื้อมาจาก FC หายากแต่มันมีจริงนะครับเพื่อนๆคนไหนบอกว่ามีเยอะเนี่ยบางคนมาบอกว่าพี่ผมมีเป็นร้อยเป็นพันเหรียญเลยลองหาดูครับเหรียญ5บาทปี46นะย้ำอีกครั้งนะครับน้องๆ5บาทปี46นะไม่ใช่10บาทปี46นะครับ5บาทปี46เหรียญ5บาทเนี่ยจะเป็นเหรียญสีเดียวนะครับเหรียญ10บาทจะเป็นเหรียญ2สีนะครับคือคนส่งมาเยอะนะครับแล้วคนงอแงก็เยอะนะครับประเด็นเรื่อง5บาท10บาทปี46เนี่ยคือเพจผมเจอเกือบตลอดเพจผมเจอแบบโอ้โหเกือบจะทุกวันเลยก็ได้มั้งนะครับคือบางคนก็งอแงบางคนก็มาร้องนะครับคือ10บาทปี46เนี่ยไม่ได้รับซื้อนะครับบางคนหนักครับอาการหนักบอกว่าพี่เหรียญไอ้คนที่ประกาศรับซื้อเหรียญไม่ซื้อ10บาทปี46นี่มิจฉาชีพหรือเปล่าน้องครับพี่พูดเลยนะครับเท่าที่พี่ดูประวัติร้านรับซื้อเหรียญมาหลายๆเหรียญรวมถึงร้านพี่เองนะไม่มีร้านใครประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทปี46เลยนะนอกจากจะเป็นบล็อกผิดปกติหรือว่าบล็อกหายากเช่น
เป็นเหรียญพระเศียรตรงอ่ะอย่างเงี้ยมีคนรับซื้อแต่ถ้าเป็นพระเศียรกลับแบบนี้ครับน้องๆเนี่ยถ้าเป็นพระเศียรกลับแบบนี้ไม่มีใครซื้อไม่เคยมีใครประกาศรับซื้อนะครับพี่ไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยถ้าเป็นพระเศียรกลับอย่างเงี้ยด้านพระเศียรตั้งขึ้นด้านก้อยหันลงหรือด้านหัวตั้งขึ้นด้านก้อยหันลงแบบเนี้ยเหรียญแบบนี้ไม่มีใครประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าราคาเข้าหน้าเหรียญนะครับ10บาทแล้วก็ที่สำคัญคือหาง่ายด้วยผมยังได้มาเมื่อเช้านี้เองนะครับก็บอกไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญเรื่องปี46เนี่ยก็ผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญ5บาทปี46นะ5บาท46เนี่ยรับซื้อจริงนะครับถ้าคุณมีติดต่อมาได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลเลยนะครับราคาช่วงนี้อาจจะยังไม่สูงนะครับช่วงนี้ราคายังไม่สูงนะผมบอกตรงนี้เลยนะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าเหรียญที่ผมซื้อมาเนี่ยผมยังไม่ได้ขายออกไปเลยเพราะอะไรราคาไม่สูงครับผมบอกเลยว่าผมก็อยากขายตอนราคาสูงๆแต่ผมก็ไม่ได้ไปหลอกใครไงว่ามันราคาเป็นหมื่นหรืออะไรราคาช่วงนี้มันก็อยู่ที่หลักร้อยกลางๆอะครับผมบอกแล้วว่าร้านเมตตามหามงคลเนี่ยค้าขายแบบมืออาชีพไม่ใช่มิจฉาชีพดังนั้นนะครับผมขายในราคามืออาชีพผมซื้อราคามืออาชีพนะครับก็อย่างที่พูดตลอดนะว่าถ้าผมอยากขายราคาแพงๆผมต้องรอมันราคาแพงไม่ใช่ผมไปหลอกคนอื่นว่าเฮ้ยตอนนี้มันราคาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่นั่นไม่ใช่การกระทำของมืออาชีพนะครับเส้นถ้าคุณอยากขายทองแพงๆเนี่ยคุณต้องขายช่วงนี้ 25,000-26,000 ไม่ใช่ว่าคุณไปเมื่อช่วงเกือบ10ปีที่แล้วมันได้ 18,000 คุณไปหลอกขายคนอื่นแล้วมาโวยวายว่าเอ้ยทำไมมันได้แค่ 18,000 ไม่ใช่นะครับคือช่วงนั้นราคาทองมันลงแต่นี่คือตอนนี้ราคาทองมันขึ้นคุณก็ต้องขายตอนขึ้นบางคนส่งรูปมาก็ชอบมาถามผมว่าเอ้ยพี่ทำไมราคามันถูกจังก็ราคาทองตลาดมันได้แค่นี้ครับผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่อ้างอิงอะไรเลยนะราคาท้องตลาดมันได้แค่นี้จริงๆนะครับผมถึงซื้อมาเก็บไงผมพูดตรงๆเลยเนี่ยว่าผมซื้อมาเก็บนะครับยังไม่ได้ขายไปสักเหรียญนะครับมีคนติดต่อมาซื้อไหมมีครับมีคนติดต่อมาซื้ออยู่นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าราคาตอนนี้มันยังถูกอยู่นะครับซึ่งมันยังถูกมากๆนะครับก็ผมก็เลยเก็บผมยังเก็บไว้อยู่เลยนะครับก็แต่ถ้าใครอยากขายให้ผมซื้อนะ5บาทปี46นะ10บาทไม่ได้ซื้อนะครับผมบอกไปรอบที่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ในเมื่อน้องๆหลายคนนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับวัยรุ่นยังไม่เกินม.3เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบส่งเหรียญนี้มาบอกพี่ผมมีเหรียญปี46ผมมีเยอะด้วยโอเคมีเยอะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อไงปี46เหรียญ10ผมซื้อเหรียญ5บาทปี46นะครับเพราะว่าเหรียญ5ปี46เนี่ยมันเป็นเหรียญที่ยอดนิยมในวงการนะครับแต่เหรียญ10ปี46ตอนนี้ยังไม่มีกระแสใดๆเลยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมซื้อเหรียญ5บาทปี46เหรียญ10ปี46เนี่ยผมยังไม่เคยประกาศรับซื้อนะครับผมซื้อแค่5บาทปี46เท่านั้นใครมีส่งรูปมาประเมินราคา Facebook เมตตามหามงคลนะครับส่งมาทาง Facebook ทางเดียวนะครับตอนนี้ LINE มีปัญหานิดหน่อยนะครับคือก็ไม่รู้เกิดปัญหาอะไรขึ้นเหมือนกันงงๆอยู่นะครับให้ส่งมาที่ Facebook พอนะครับส่งทางอื่นอาจจะไม่ได้ตอบกลับไปนะครับไม่ต้องส่งมาทางอื่นนะครับส่งมาที่ Facebook นะครับรับเหรียญ5บาทปี46นะครับวิธีการดูเหรียญ5กับเหรียญ10ไม่ยากนะครับให้ดูพื้นฐานเหรียญนะครับเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทจะเป็นเหรียญสีเดียวนะครับเหรียญ5บาทจะเป็นเหรียญสีเดียวเหรียญ10บาทจะเป็นเหรียญ2สีนะครับซึ่งมีสีเงินกับสีทองนะครับส่วนเลขเหรียญ5บาทเนี่ยจะมีเลข5แบบนี้ครับเลข5ไทยเนี่ยจะเขียนอย่างนี้นะเลข5ไทยจะม้วนอย่างนี้นะครับเลข10ไทยจะเป็นอย่างนี้10นะครับนี่เลข5แอโรบิกนะครับเลข5เป็นอย่างนี้เลข10เป็นอย่างนี้นะครับก็วิธีดูเหรียญ5กับเหรียญ10ไม่ยากนะครับไม่ยากมากนะครับก็ถ้าใครมีด้านหลังเนี่ยก็ขออภัยนะครับลืมบอกรายละเอียดอีกนิดนึงด้านหลังเนี่ยจะเป็นวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับส่วนเหรียญ10จะเป็นวัดอรุณนะครับเหรียญ10จะเป็นวัดอรุณนะครับก็ถ้าใครมีส่งรูปมาประเมินราคาที่ Facebook นะครับเมตตามหามงคลทางร้านยินดีรับซื้อนะครับถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานก็รับซื้อที่400บาทถ้าสภาพผ่านการใช้งานคงต้องประเมินราคาตามสภาพนะครับก็ไม่ดราม่านะครับทำไมราคาถูกจังทำไมราคาได้แค่นี้ใช่ครับเพราะมันราคาถูกไงครับผมเลยไม่ได้ขายออกผมซื้อเข้านะครับตอนนี้ยังซื้อเข้าเพราะว่า
มันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเก็บมากกว่านะครับคือถ้าวันหนึ่งมันราคาขึ้นไปเหรียญละพันผมก็ขายนะขายเหมือนกันนะไม่ต้องกลัวครับถ้าวันหนึ่งราคามันขึ้นผมขายอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ราคาเหรียญมันยังลงอยู่นะครับราคาเหรียญมันไม่แพงไม่สูงนะครับเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเปรียบที่ผมบอกอะเหรียญนี้ผมซื้อมาเก็บนานมากนะครับยังไม่ได้ขายออกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยใครมีเหรียญ5ปี4 6อยากเก็บไว้เก็งกำไรในอนาคตตามสบายครับไม่ว่ากันแต่ใครอยากขายให้ผมติดต่อที่ Facebook เมตตามหามงคลเพียงที่เดียวเท่านั้นนะครับส่วนเหรียญ10บาทปี4 6ไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่เคยประกาศรับซื้อนะบล็อกธรรมดาไม่เคยประกาศรับซื้อเลยนะครับเหรียญ10บาทปี4 6พระเสียงกลับเนี่ยไม่เคยประกาศรับซื้อเลยนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์ Facebook Fanpage กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีครับ